ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดราก้อนบอลเซตคาคารอทนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4กันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะพี่สาขอทำความเข้าใจกับน้องๆทุกคนให้ตรงกันก่อนเลยนะคะว่าดราก้อนบอลเซตเนี่ยด้วยความที่เกมนี้นะคะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างยาวมากๆถ้าเกิดเราอัพวันเว้นวันเหมือนปกติที่พี่อัพเนี่ยมันก็คงจะยืดมากๆเลยนะพี่สาก็เลยคิดว่าอาจจะเล่นเสร็จตัดต่อเสร็จอะไรเสร็จนะคะแล้วก็อาจจะอัพเลยนะก็คงจะเป็นช่วงเย็นช่วงเช้ามืดช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคลิปเสร็จตอนไหนก็อัพตอนนั้นเลยละกันนะคะใครที่กลัวดูไม่ทันอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่างก็มาไล่ดูย้อนหลังกันได้เนาะคลิปวิดีโอแบบนี้นะไปเล่นกันต่อเลยดีกว่านะถือว่าทำความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮึ่มดูเหมือนว่าจะยังไม่ตายนะฟ้าชมพูเชียวหวานแหววในขณะเดียวกันซุนโกคูก็ได้วิ่งไปตามถนนงูเรื่อยๆอย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะไปพบกับท่านเจ้าพิภพในที่สุดก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแฮกเหนื่อยเหนื่อยสคริปต์ให้เราแบบค่อนข้างดีมากตอนดูอนิเมะนี่อย่างยาวครับหลายตอนเวอร์แก่แล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้กว่าจะได้พบท่านเจ้าพิภพเดี๋ยวก็ผ่านไปปีหนึ่งกันพอดีอ่ะฮะนี่มันหางเนี่ยชัยโยถึงแล้วอะแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะโอ้มีอะไรกลมๆลอยอยู่ข้างบนนั่นท่านเจ้าพี่พบต้องอยู่ที่นั่นไปละจริงด้วยมีบ้านอยู่ท่านเจ้าพี่พบอยู่ที่นี่งั้นหนอเอ้ยออกเลยอ่ะโอ้นายคือไคโอยังไงล่ะเฮ้นายตื่นเต้นจนไม่ได้ฟังละสิช่วยไม่ได้นะนั่นจะเล่นมุกอื่นให้ดูก็แล้วกันฮัลโหลฮัลโหลเอ๋ประหยัดค่าโทรพูดโทรพฤหัสไม่โทรขำอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันจะให้ท่านเจ้าพิภพฝึกวิชาให้น่ะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยใครจะไปฝึกวิชาให้กับคนที่ไม่เข้าใจมุขข้ากันล่ะก็อย่าพูดอย่างนั้นสิขอร้องล่ะครับท่านเจ้าพิภพถ้าเจ้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็จะทดสอบดูหน่อยก็ได้จงใช้มุกตลกที่ทำให้ข้าผู้นี้ผู้เป็นอัจฉริยะแห่งมุกตลกหัวเราะดูสิเอ๊ะจะให้เราเล่นมุกตลกงั้นเหรอคันโอไคโอไคโอคาถาประหยัดค่าโทรเมื่อกี้เขาเล่นไปแล้วเราเล่นอันนี้ดีกว่าที่นอนมีหนอนยั่วเยะเลยเรียกที่หนอนที่นอนมีหนอนเยอะแยะเลยเรียกที่นอนเฮ้อช็อกหัวล้อแล้วพระเจ้าพี่พ่อหัวล้อแล้วน้อยน้อยนี่ไม่ธรรมดาเลยนะอ้าวได้โซเอมเบลมด้วยเจอมุกหนอนเข้าไปมันขำตรงไหนวะเนี่ยท่านเจ้าพี่พบหัวหน้าคอมมูนิตี้ฝึกวิชาโอเคนะคะเราได้โซนเบลมเพิ่มเดี๋ยวว่างๆพี่ทิสาจะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะต้องไปเก็บไซด์เควสด้วยไม่งั้นมันมีไม่ครบนะจะสอนมุกตลกสุดยอดให้แล้วนะมุกก็ไม่เอาช่วยสอนวิชาต่อสู้ให้เราหน่อยอะไรเล่าวิชาต่อสู้กันเนาะแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกไหนแสดงพลังของเจ้าให้เราดูหน่อยสิจะได้รู้ว่านายน่ะระดับไหนได้เข้าใจแล้วเบ่งแค่เนี้ย
วัดระดับนี้เลยงั้นเหรอก็ได้จะฝึกวิชาให้ถ้าเป็นเจ้าหนี้แล้วก็น่าจะเข้าถึงวิชาได้มัดเจ้าพิภพและถ้าไม่ตายนั้นตัดฉากมาอีกด้านหนึ่งด้านโกหังและพิกุโร่ติดโกหังถึกฝึกทุยฝึกไปถึงไหนแล้วลูกโหกินงำงำงำเตรียมใจไว้ได้เลยคุณพิกุโร่เป็นอาจารย์ของผมเอื้ออิ่มวันนี้ทำอะไรดีนะงั้นล่าไดโนเสาร์แถวนี้ดีไหมนะพวกนั้นมันจอมอาละวาดต้องระวังเลยล่ะรางวัลเอาเลเวลอัพด้วยนี่ไงมาพอดีเลยจงล้มไดโนเสาร์ที่เพ่นพ่านอยู่สามารถใช้กระสุนพลังจิตล้มไดโนเสาร์ที่เพ่นพ่านอยู่ในฟิลด์ได้เมื่อล้มจะมีวัตถุดิบออกมาจัดไปพลังจิตเหรอมันยิงได้เลยเหรอฮึบเอ้ยเดี๋ยวพลังจิตไม่เห็นออกเลยเดี๋ยวพี่พยายามยิงพี่กดยิงพลังจิตตอนนี้กดทุกปุ่มหรือว่าต้องเล็งยิงอย่างนี้หรออ๋อมันต้องเล็งก่อนแล้วก็ยิงมันยิงแบบเหมือนแบบฝึกหัดอยู่อ่ะเราจะยิงเลยไม่ได้เอา warning เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วมาดิต้องเล็งก่อนโอ้โหแล้วเล็งอย่างยากหลอกไม่ทันเล็งอย่างยากเกลียดการเล็งอะไรแบบนี้ที่สุดเดี๋ยวไดโนเสาร์ตั้งหลักแป๊บหิวขึ้นมาแล้วสิเนี่ยเราตั้งหลักโอเคจังหวะนี้แหละปัง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 เต็มหน้าเต็มโอ้โหโดนอีกแล้วหนีก่อนฮึดโดนอย่าเอาตายล้มดิล้มขาเปรี้ยเลยเนื้อไดโนเสาร์ติดมันด้วยผ่านแล้วไงต่อเย้อุ๊ยเอ๊ะเจ้าเด็กที่เอาแต่ร้องไห้ไม่มีปัญญาแม้แต่เก็บแอปเปิลสักลูกดูดีขึ้นเยอะนี่คุณลุงที่ทิ้งผมไว้ที่นี่นี่ข้าชื่อพิกโร่จำเอาไว้ซะคุณพิกโร่คุณพิกโร่ที่คุณพ่อบอกว่าเคยสู้ด้วยในอดีตสินะได้ฟังเรื่องของข้าจากพ่อเจ้ามาบ้างใช่ไหมงั้นก็น่าจะรู้สินะว่าข้าน่ากลัวขนาดไหนถ้าจำไม่ผิดบอกว่าในอดีตเป็นวายร้ายที่ชื่อราชาปีศาจพิโกโร่ด้วยถ้างั้นจะฝึกอย่างเอาจริงเอาจังแล้วนะอย่างแรกเลยต้องทำให้บินได้ก่อนเฮ้ยเขาจะสอนเราบินในที่สุดการฝึกวิชากับพิโกโร่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแรกเพื่อเรียนรู้วิชาเหินฟ้าโกหังได้รับการสอนให้ใช้พลังจิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนถูกดุอย่างเข้มงวดหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็สามารถควบคุมได้เรื่อยๆและแล้วโกหังก็บิลได้เย้นั่นแหละใช่แล้วเริ่มควบคุมพลังจิตได้แล้วสินะจะหัวเราะอยู่ได้ก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละข้าจะสอนวิธีต่อสู้ที่แท้จริงให้เตรียมตัวไปลองฝีมือกับข้าซะเตรียมพร้อมแล้วเข้ามาหาข้าบอกไว้ก่อนนะอย่าหนีล่ะเข้าใจไหมเตรียมพร้อมแล้วไปหาสามารถใช้วิชาเหินฟ้าได้แล้วก็พอจะบินได้แล้วล่ะนะแต่ว่าประลองฝีมือกับคุณพิโกโร่น่ากลัวจังเลยเนี่ยพี่มันจะบินไปหาพิโกโร่ต่อไปเราต้องน่าจะฝึกวิชากับเขานะผมก็น่าจะพอชนะได้อยู่มั้ง
คุณพิโกโร่เนี่ยน่าจะใจดีกว่านี้หน่อยนะมาแล้วพร้อมมาแล้วเหรอไม่ได้หนีนี่เริ่มแล้วนะต้องท่าเร็วเข้าให้สู้ Battle คิดสิว่าต้องทำยังไงแล้วก็ขยับตัวนี่เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะความเก่งกาจของโกฮังฮึ้ยต้องกาดไม่ได้กินไม่ได้กินจุกดิจุกลำแสงถล่มมารวะดิโกฮังใช้ท่าที่แบบเป็นไม่ใช่ท่าของโงกุนนะแต่ว่าเป็นแบบเป็นสกิลของพิโกโร่นะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์พิโกโร่เนาะเออจริงอยู่จะมายิงพลังขึ้นเต่าก็ไม่ได้ไงโอ้โหเต็มๆผมจะไม่อ่อนข้อให้ลุงรับรับไว้รับเองเรียบร้อยเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนจบสักทีคำมืดโอ้ยปวดไม่หมดอย่างน้อยครึ่งปีนี้ก็ทำให้นายขี้แย่ได้หายขี้แย่ได้บ้างเน่เน่เมื่อก่อนคุณพิโกโร่เคยสู้กับคุณพ่อมาใช่ไหมการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดหรอกถ้าจัดการพวกชาวไซย่าได้แล้วรายต่อไปก็คือพ่อของเจ้าแต่คุณพ่อเคยเล่านะว่าคุณพิโกโร่ที่เกิดใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายสุดๆเหมือนในอดีตแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่คุณแม่กับคุณตาก็ยังกลัวอยู่สุขุมสุขุมอย่าโมแต่พูดเรื่องไร้สาระรีบไปนอนซะพรุ่งนี้ไม่ได้ฝึกเบาๆอย่างนี้หรอกนะให้ให้โอ้แล้วก็นอนเลยเจ้าบ้าเอ้ยบ่นงุบงิบงุบงิบถัดมาที่ฝั่งของซุนโงกูซุนโงกซุนโกคูดีละเอาแล้วนะท่านไคโอลองจับความเร็วสูงสุดของกระเบื้องนี้ดูแล้วลองใช้บอลเกงกิให้แม่นสิอย่าทางด้านนี้ก็ฝึกวิชาเหมือนกันนะโอ้ง่ายๆเลยเยี่ยมเลยซุนโกคูก็ลำบากมาเหมือนกันนะถึงจะพูดหลายรอบแล้วนะแต่ว่าบอนเกงกิเนี่ยท่าที่รับพลังจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละนิดละหน่อยมารวมแล้วปล่อยพลังออกไปถ้าใช้ผิดพลาดอาจจะทำลายล้างดวงดาวที่คอยปกป้องตัวเจ้าเองมันมีพลังมหาศาลขนาดนั้นเฉพาะในยามที่ไม่มีทางออกอื่นแล้วเท่านั้นข้าจะอนุญาตให้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเจ้านี่ยอดเยี่ยมอย่างที่คิดไว้เลยถ้าเป็นเจ้านี่แล้วก็น่าจะทนการฝึกวิชาได้และแล้วเวลาก็ผ่านไปนะฮะซุนโกฮังเนี่ยที่ฝึกวิชาอยู่บนโลกก็ยังคงได้รับการฝึกอย่างหนักหน่วงจากพิโกโร่เหมือนทุกวันมาจะสู้อีกไหมเอ้ยเหนื่อยไม่มีเวลามาพักอยู่แล้วนะนอกจากเวลากินกับเวลานอนแล้วต้องต่อสู้กับข้าเท่านั้นลืมไปแล้วเหรอที่บอกให้เตรียมใจน่ะก็รู้แหละแต่ว่าแค่แป๊บเดียวอย่าทำตัวปวกเปียกถ้าไม่อยากตายก็ต้องแกร่งให้ขึ้นแกร่งกว่าข้าและก็ชาวสายาพวกนั้นด้วยก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าโอ้เหนื่อยถ้ามีเวลามาพูดเรื่องไร้สาระก็มาต่อสู้ซะ
ดูเถิดเสือฮึ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 พักกินข้าวก่อนแล้วมาต่อกันหลังจากนี้ถ้านอกจากเวลากินกับเวลานอนแล้วเอาแต่ฝึกวิชาตลอดแล้วก็ผมคงตายก่อนที่จะไปสู้กับพวกนั้นแล้วอีกอย่างนะผมก็ไม่น่าแก่งขึ้นเหมือนคุณพ่อกับคุณพิโคโร่ด้วยอ่ะจริงสิไหนๆก็ออกไปทั้งทีกลับบ้านเลยดีกว่าเอาละนะไปหาของกินมาซะหน่อยไหมนะแอบหนีกลับบ้านเฉยโกหังชิรู้อีกคุณพิโคโร่แก่งกว่าอย่างเหนือชั้นเลยถ้าจะฝึกวิชาไปขนาดนั้นผมก็มีแต่จะโทรมลงผมก็เป็นได้แค่ตัวเกกะเท่านั้นแหละพื้นที่ภูเขาตะวันออกเฉียงใต้เปิดนะฮะพื้นที่รกร้างเปิดเควสบอกว่าให้กลับบ้านบ้านของซุนโกคูน่าจะที่นี่แหละกลับเลยแล้วกันนะฮะว้าวคุณแม่จะสบายดีไหมนะอิสระอยู่เบื้องหน้าฝึกวิชาพอแล้วกลับบ้านกันเถิดโอเคพี่จะมุ่งหน้ากลับบ้านเลยนะคะตอนนี้เราดำเนินเนื้อเรื่องหลักไปยาวๆเอาไว้แบบเจอระหว่างทางอีกเธอเอาไว้แบบสู้ไม่ได้อะไรจริงๆหรือแบบเริ่มแบกแล้วอะไรอย่างนี้ค่อยไปทำไซควีสแล้วกันพอดีเลยเพิ่งฝึกมาขอระบายหน่อยเอ้าก็หังจะเบาหน่อยนะเวลาสู้โหโดนทุกดอกเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวคุณพิโคโร่จะรู้เข้าเก็บไอ้นี่กันซึบๆบ้านเราอยู่บ้านเราอยู่ตรงนู้นไปด้วยความเร็วสูงแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันไม่ได้กลับบ้านนี่หว่ามันทำท่าจะกลับบ้านนะโกหังแต่ว่าไม่ได้กลับนะคะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะในเกมนี้เขาจะสื่อยังไงเหมือนกันเราก็ไปดูเนี่ยมันอารมณ์แบบนี้แบบจะถึงบ้านแล้วแต่ก็ไม่ถึงนั่นไงว่าละเอ๊ะมันเคยเห็นคุณที่ไหนมาก่อนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นลูกชายของคุณโกคูผมชื่อซุนโกฮังคุณรู้จักพ่อของฉันด้วยเหรอก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะเคยผจญภัยด้วยกันนี่นาเฮ้ผมชื่อปูอัลโกคูเคยพูดถึงเราไหมไม่เห็นรู้จักเลยคุณโกคูคนนี้นี่เนอะแต่เคยได้ยินเรื่องที่ท่านหยำฉาใช่ไหมเอ๊ะก็ไม่เคยเหมือนกันน่ะแน่นอนว่าต้องเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมล่ะครับแล้วว่าแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะใช่ไม่ได้การแล้วกะว่าจะทำอาหารให้ท่านย้ำช้านะครับแถวนี้มีวัตถุดิบที่สดใหม่เยอะเลยก็เลยมาหานะครับถ้าอย่างนั้นผมกลับไปหาวัตถุดิบต่อแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะรวบรวมอีกสักหน่อยผมก็หิวแล้วเหมือนกันแฮะให้คุณแม่ทำอะไรให้กินดีนะซาลาเปาดีไหมนะว้าอะไรหยุดนะโหยศัตรูโหดเหี้ยมศัตรูโหดเหี้ยมขึ้นจะมีสีแดงจริงหรอจะเก่งจริงเปล่า
ไหนขอลองสู้หน่อยมันอาจจะตีแรงขึ้นอุ้ยอุ้ยกระเด็นแรงจริงแรงจริงกระเด็นออกมาเลยอ่ะแต่เลือดมันก็ยังเบาบางอยู่นะโอ้ยเสร็จไปหนึ่งโอ้โดนยิงอัดหน้าเท่านี้ก็หมดแล้วคนรอ achievement ด้วยมามีคนชั่วร้ายอย่างนั้นอยู่ด้วยเหรอเนี่ยสักวันหนึ่งอาจจะเจออีกก็ได้ต้องระวังไว้แล้วขอบคุณนะครับจะว่าไปคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยนะครับคุณโกฮังเนี่ยเอ๊ะอย่างนั้นหรอไม่รู้ตัวเลยเหรอครับคุณเนี่ยเหมือนกับคุณโกคูเลยตอนที่ชนะเลิศศึกชิงเจ้ายุทธภพมันอะเหมือนคุณพ่อเลยเหรอผมเนี่ยนะแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอสมกับเป็นลูกชายของชุนโกคูเลยครับทั้งกล้าหาญทั้งแข็งแกร่งยังผมเนี่ยแค่จะไล่ศัตรูไปก็ยังทำไม่ได้เลยสักนิดแต่ก็ไม่ได้หนีนี่นาตอนนี้ท่านยำฉากำลังฝึกวิชาอย่างหนักหน่วงก็เลยคิดว่าอยากจะเอาของไปฝากเขาสักหน่อยอีกอย่างท่านยำฉาก็บอกว่าเพราะว่านายคาดหวังในตัวฉันอยู่นายเลยพยายามได้อย่างเต็มที่ฉันเลยพยายามเต็มที่นี่ทุกคนกำลังพยายามอยู่สินะไม่ได้การแล้วถ้าไม่รีบกลับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเตรียมอาหารขอบคุณนะครับที่ช่วยผมขอตัวก่อนปูอัลส่วนเบลมที่ได้รับเรียบร้อยคุณพิโกโร่ก็น่ากลัวนะแต่ผมก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆต้องลองพยายามดุยสักหน่อยแล้วไม่กลับนะสรุปก็ไม่กลับผมก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนคุณพ่อกับพิโกโร่จะได้ปกป้องคุณแม่กับทุกๆคนเนี่ยผ่านเนื้อเรื่องด้วยการปรากฏตัวศัตรูที่โหดเหี้ยมศัตรูที่โหดเหี้ยมจะปรากฏตัวในโลกแล้วนะอุ๊ย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 คืออะไรอันนี้มีค้างนิดหน่อยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันค้างอันนี้พี่สังเกตมาบ่อยๆ อยู่นะว่าเวลาแบบเราจบพาร์ทไดอะล็อกคุยแล้วช่วงที่มีเควสใหม่ขึ้นอ่ะตัวเกมมันจะกระตุกไปนิดนึงนะอันนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะปรับใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนในแพทหลังๆละกันแต่ช่วงนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่พี่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ค้างนิดหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะอะเรหือนั่นมันอะไรน่ะเอ๊ะเครื่องหมายนั่นที่คุณพ่อเคยพูดถึงในอดีตใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเป็นเครื่องหมายของพวกชั่วร้ายสุดๆชื่อว่ากองทัพโบแดงเรดดิบบอนว่ะนั่นมันจะถูกทำลายอย่างราบคาบตั้งนานแล้วนี่แต่จะมีสิ่งก่อสร้างหลงเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยเรดดิบบอนพวกหุ่นยนต์นั้นเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อปกป้องสิ่งก่อสร้างงั้นหรอพื้นที่ชุ่มแม่น้ำมีฐานทัพปรากฏในฟิลแล้วสามารถใช้กระสุนพลังจิตทำลายฐานทัพได้ไว้ก่อนละกันนะเฮ้ยอันนี้มีในมินิแมปมันเป็นรูปแบบแผ่นที่สีแดงๆด้วยพี่ขอเช็คแป๊บนึงนะแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรทุกคนเราไปลองไอ้นี่กันเลยเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยพี่ว่าเราควรจะไปลองกันหน่อยดีกว่าศัตรูที่เก่งกาจดูทีว่าเจ้าจะเก่งกาจขนาดไหนอีก500 เมตรข้างหน้ามันจะเป็นรูปแบบ
รูปมงกุฎในมินิแมปด้วยอ่ะถ้าขอโทษจะยกโทษให้ไหมนะคุณปิโกโร่นี่ตัวแดงใช่ไหมลองสู้หน่อยสิทำไมเลือดไม่ลดทำไมเลือดไม่ลดอุ้ยเลือดไม่ลดเลยอ่ะโอ้ยโหพี่เพิ่งเห็นเลเวล29สุดยอด Holy shit หน้าแดงหน้าแดงโอ้แม่งประสานโหเลือดไม่ลดน่ะไม่ควรโกฮันนึกว่าจะกากเหมือนตอนแรกที่มันสอนเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรแดงๆเรามองข้ามมันไปนะทุกคนเนาะไม่จำเป็นต้องอยู่ซื้อผมมาแล้วเอ้าปัดเธอเรนนี่อันนี้เลเวล3เมื่อกี้นี้สอนให้พี่รู้ว่าเวลาจะสู้กับศัตรูต้องดูเลเวลถ้าเลเวลเยอะก็คือไม่ต้องสู้แล้วไม่ต้องคอมโบคือยอมรีบยอมแพ้เลยสู้ไม่ได้ฉันจะไปสู้กับลุงแกอย่ามาขัดขวางเออดีเหมือนกันได้ของด้วยผมมาแล้วครับคุณปิโกโร่ฮะคือเข้ามาให้สุดกำลังเลยเอ๊ะตั้งใจจะล้มข้าให้ได้สิเป็นอะไรไปล่ะอยากแข่งเหมือนข้าและซุนโกคูไม่ใช่งั้นเหรอให้อ้าวสู้เลยเหรอสุดยอดมาดิโอ้แต่พี่ชอบเกมเพลย์ของเกมเนี้ยไอ้ช่วงต่อสู้อะพี่ว่ามันสนุกมากเลยนะตอนแรกก็ไวจนแบบเวียนหัวจับจอไม่ทันแต่ตอนนี้ชอบสนุกเวอร์ผมไม่ยอมหรอกรับได้ไม่ทันใส่ให้สุดกำลังอุ๊ยวืดวืดเกือบโดนเลยตามไปซ้ำโอ้โดนเต็มพลังของซุนโกคูมากกว่านี้อีกนะยังไหวครับพูดพอเวอร์ยังอ่ะก็ไปทำไมกดข้าไม่ตายไม่ได้ปฏิโธตามไปซ้ำเอากดท่าผิดอีกเอาเข้าไปโอ้ยอุ้ยโดนศอกจะตายแล้วอีกนิดนึงโหยแม่อัดสวนอีกทีขอต่อยมั้งเหอะรับโดนชอบมากอ่ะอยากสู้แบบอย่างนี้ทั้งคลิปเนื้อลงเนื้อเรื่องไม่เอาละสู้อย่างเดียวได้มะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสินะเจ้าเด็กไม่สิโกฮังเฮ้ยยอมเรียกชื่อเราขอบคุณครับคุณปิโกโร่ต้องใช้เวลานานซะจนยุ่งเหยิงไปหมดเลยงั้นข้าจะให้ชุดฝึกใหม่แล้วกันเฮ้ให้ชุดพิโกโร่มาใส่นะถือเป็นลูกศิษย์เต็มตัวแล้วมีอะไรจะบ่นกันเหรออย่าบอกนะว่าไม่ชอบสไตล์เนี่ยเปล่าครับ
ขอบคุณครับคุณปิโกโร่ผลเนื้อเรื่องผ่านลุยต่อโหได้รับเยอะมากพวกนี้ตึมตึมเสียงอะไรวะและแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกในที่สุดก็ใกล้ถึงวันที่ชาวไซย่าจะมาถึงผ่านมาทางด้านของซุนโกคูเอาล่ะใกล้วันตัดสินเข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกชาวไซย่าจะมาถึงโลกในวันพรุ่งนี้อะแย่ละสิอะไรอะไรครับลืมคำนวณเวลาที่เจ้าจะใช้กับผ่านถนนงูนะสิโอ้โหแล้วเดินกับครึ่งเดือนใช้มือแตะหลังข้าเพื่อบอกให้พรรคพวกในโลกใช้ดักนอนชุบชีวิตวักกะตะเข้าใจแล้วออกมาสันเทมังกรทางด้านนี้ก็ใช้รวบรวมดักนอนบอลครบ7ลูกแล้วก็ชุบชีวิตโงกุลขึ้นมาโหรวบรัดตัดตอนวงแหวนบนหัวนายหายไปแล้วคืนชีพได้แล้วรีบไปเลยครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะท่านเจ้าพิภพและแล้วเวลาแห่งการตัดสินก็ใกล้เข้ามาจนถึงโลกแล้วหรออย่าบอกนะว่าชาวไซย่าถึงโลกถึงจริงๆบ้าน่ะกำลังรออยู่เลยเท่การต่อสู้อันดุเดือดสองชาวไซย่าผู้นำมาซึ่งความสิ้นหวังมาถึงแล้วสินะชื่อว่าโลกสินะเป็นดาวที่ไม่เลวนี่ฮึทักทายพวกลูกเจี๊ยบที่ร้องเจี๊ยบๆนี่น่ารำคาญนี่หน่อยกันมะโอ้โหพลังรุนแรงหายไปนัก3ประเทศติดอย่างแรกหาคนที่มีพลังสูงสุดเจ้านั่นคือคนที่ฆ่าราดิสหรือว่าจะเป็นลูกชายของคาคารอสก็ได้เจอแล้วเอาล่ะนัปปะไปเล่นกับเขาหน่อยสิฮะมีพลังจิตรุนแรงใกล้เข้ามาเรื่อยๆต้องบอกคุณพิกาโร่แล้วอุ้ยเอาว่ะจังหวะนี้แหละกำลังเซฟขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนโอ้โหกำลังเจ้มจนเลยนะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิสาด้วยนะคะไม่นานแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นต่อเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วก็จะรีบอัพเลยนะคะอาจจะอัพแบบไม่ตรงเวลาเนาะก็รอดูมันเด้งแจ้งเตือนแล้วกันใครยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดไว้นะเดี๋ยวมันไม่แจ้งเตือนเนาะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย